ไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทองสองวีรสตรีบารมีหลวงพ่อแช่มช่วงคุณขอมาช่วงคุณขอมาวันนี้นะครับขอเชิญท่านพบกับประวัติเมืองภูเก็ตจากการรีเควสต์ของคุณอดิศักดิ์ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกๆท่านรับฟังได้นะบัดนี้นายสุนัยราชภัฏฐารักษ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในสมัยพุทธศักราช2512ถึง2518นะครับเขาเป็นผู้ริเริ่มศึกษาค้นคว้ารวบรวมประวัติจังหวัดภูเก็ตได้ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ตไว้ในหนังสือเท้าเทพกษัตริย์สรุปความว่าเกาะภูเก็ตเดิมจะต้องเป็นแหลมเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ของประเทศเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุกจะต้องมีผู้คนอาศัยในบริเวณนี้มาแต่สมัยโบราณโดยมีชื่อเมืองที่มีมาแต่เดิมและเพี้ยนมาเรียกชื่อว่าเมืองถลางข้อสรุปดังกล่าวพิจารณาได้จากหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญคือปาโตเลมีนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกซึ่งมีชีวิตอยู่ประมาณพุทธศักราช643ถึงพุทธศักราช713ได้ระบุไว้ในตำราภูมิศาสตร์ว่าการเดินทางจากสุวรรณภูมิลงมาทางใต้ไปยังแหลมมาลายูนั้นจะต้องผ่านแหลมจังซีลอนในหนังสือจีนเขียนโดยเจ้าซูกัวพิมพ์เมื่อพุทธศักราช1768โดยระบุชื่อเมืองสีลันและว่าเมืองสีลันเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัยในสัญญาทำการค้าระหว่างไทยกับฮอลันดาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช2207ก็ไปตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับรัชกาลที่27ครองราชตั้งแต่พุทธศักราช2199ถึง2231ก็ปรากฏชื่อเมืองโอตจังซูลังหรือโอตจังซาลังอยู่ในสัญญาด้วยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงพิมพ์ไว้ว่าเกาะถลางนั้นที่ทำไร่นาได้มีแต่ทางเหนือจึงตั้งเมืองถลางอยู่แต่ทางเหนือแต่เดิมมาตอนข้างใต้ไม่มีที่ทำไร่ทำนามีแต่ดีบุกมากมีแต่คนหาปลาอยู่ริมทะเลกับคนไปตั้งขุดหาแร่ดีบุกอยู่ชั่วคราวแต่ดีบุกเป็นของต้องการของทางราชการมาแต่โบราณจึงตั้งเมืองภูเก็ตเป็นเมืองขึ้นของเมืองถลางมาแต่สมัยอยุธยานอกจากนั้นในรายงานของกัปตันเจมส์ฟอเรสต์ซึ่งได้นำเรืออังกฤษชื่อโทมัสฟอเรสต์ได้ทำรายงานตีพิมพ์ในกรุงลอนดอนเมื่อปีพุทธศักราช2335ระบุว่าเมื่อพุทธศักราช2327ได้เดินทางมาถึงเกาะจังซีลอนซึ่งเรือจากอินเดียมาอยู่หมู่เกาะมาริดมาแวะพักเกาะจังซีลอนตั้งอยู่ห่างฝั่งตะวันออกของอ่าวเบงกอลและเกาะจังซีลอนแยกจากแผ่นดินใหญ่โดยช่องแคบอันเต็มไปด้วยทรายยาวประมาณครึ่งไมล์ช่องแคบนี้จะถูกน้ำท่วมในเวลาน้ำขึ้นน้ำขึ้นสูงสุดประมาณ10ฟุตเลยทีเดียวและตอนเหนือสุดของช่องแคบก็เป็นท่าเรือที่ดีเยี่ยมเรียกว่าปากพระจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องข้างต้นนะครับนายสุนัยราชภัฏฐารักษ์ได้วิเคราะห์ถ้อยคำต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้คำว่าจังของปะโตเลมีหรือจันของกัปตันฟอเรสต์หรือโอ๊ตจังในสัญญาที่ไทยทำกับฮอลันดานั้นมาจากคำว่าอุยังหรืออุยุงซึ่งแปลว่าปลายสุดหรือแหลมส่วนซีลอนหรือซีลังนั้นคงจะมาจากคำว่าลาเลซึ่งแปลว่ายาคาหรือคำว่าสิเรซึ่งแปลว่าพลูพลูก็คือพลูกินหมากนะครับทั้งสองคำนี้เป็นภาษาพื้นเมืองเดิมของคนที่อยู่ในแถบนี้มาก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกกันว่าชาวน้ำหรือชาวเลคือชาวทะเลนั่นเองแล้วชาวมาลายูก็รับเอาไปใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนไทยนั้นก็เอามาใช้อยู่คำหนึ่งคือสิเรซึ่งแปลว่าพลูแต่ได้เอามาออกเสียงเพี้ยนเป็นสรีเช่นเดียวกับมาลายูซึ่งใช้คำว่าสิลีก
ับสิราคำว่าสิรีนั้นภายหลังได้เขียนเป็นสีหรือสีก็คือสอเสือรอเรือสระอีและสีนะครับสอสลารอเรือสระอีแล้วเลยเอาไปยกเป็นคำบาลีสันสกฤตกลายเป็นของสูงไปซะฉิบนะครับเป็นราชาศัพท์ว่าพระศรีและความหมายก็แปรเปลี่ยนไปไม่หมายถึงพลูโดยเฉพาะแต่หมายเอาทั้งหมากและพลูรวมกันเช่นพานใส่หมากใส่พลูก็เรียกว่าพานพระศรีคำว่าลาเลกับสิเรทั้งสองนี้เป็นชื่อชาวพื้นเมืองเดิมใช้เรียกสถานที่บนเกาะนี้มาแต่ก่อนอุยังลาเลก็คือแหลมทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเราเปลี่ยนเรียกเป็นชื่อไทยว่าแหลมยะคาหรือแหลมคมแหลมคาแล้วจึงกลายเป็นแหลมกาไปในปัจจุบันนอกจากนั้นคำว่ายะคานี้ยังเอาไปใช้เป็นชื่อตำบลเรียกกันว่าตำบลทุ่งคาซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองภูเก็ตแล้วเลยเรียกอำเภอที่ตั้งเมืองภูเก็ตว่าอำเภอทุ่งคาภายหลังจึงเปลี่ยนชื่ออำเภอทุ่งคาเป็นอำเภอเมืองภูเก็ตและได้แยกตำบลทุ่งคาออกไปหลายตำบลซึ่งทุ่งคาก็เลยหายสาบสูญไปซะฉิบนะครับฝรั่งเรียกทุ่งคาว่าทองคาหรือตองกาและยังใช้เป็นชื่อบริษัทเหมืองแร่ทุ่งคาเบอร์อยู่ทั้งนี้เป็นการยืนยันว่าบนแหลมหรือบนเกาะนี้เดิมเป็นดงยะคาจึงได้ชื่อว่าอุยังลาเลหรือแหลมยะคามาแต่เดิมปัญหาการเรียกชื่อสถานที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมที่เกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายไว้ว่าและยังถอดเป็นหนังสือฝรั่งเศสซิอีกทีนึงด้วยแล้วเราจะมาถอดกลับเป็นภาษาไทยอีกจะถูกได้เป็นอันมากจะถวายตัวอย่างเช่นตำบลทุ่งคาเมืองถลางฝรั่งเขียนตัวฝรั่งว่าตองกาที่จริงฝรั่งฟังผิดนิดเดียวเองทุ่งเป็นทองแต่ไทยเราเอามาแปลกลับเป็นว่าตองแกผิดไปไกลเลยครับสมเด็จพระยานริศรานิวัติวงศ์ทรงสนับสนุนว่านึกถึงคำฝรั่งที่เขียนว่าตองกาเรามาแปลเป็นไทยกันว่าตองแกและคำว่าแพรกบ้านนายฝรั่งเขียนเป็นว่าพริกบ้านนายรู้สึกว่าแปลสามทีแล้วกินตายเลยครับเดี๋ยวเรามาดูภูเก็ตในสมัยศรีวิชัยถึงกรุงสุโขทัยกันบ้างนะครับบรรยากาศภูเก็ตในสมัยศรีวิชัยแล้วก็สุโขทัยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาฟังกันเนื่องจากเกาะภูเก็ตนะครับแต่เดิมมีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกมาจากแผ่นดินใหญ่ส่วนที่เป็นจังหวัดพังงาหรือตะกั่วป่าปัจจุบันนี้และจังหวัดพังงาหรือเมืองตะกั่วป่านั้นเดิมเคยมีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในภูมิศาสตร์การเดินเรือของนักเดินเรือมาก่อนว่าเป็นเมืองที่มีท่าจอดเรือดีมากและมีสินค้าสำคัญคือแร่ดีบุกนักเดินเรือโบราณรู้จักแหลมตะกั่วป่าและแหลมที่เป็นเมืองภูเก็ตนี้ในชื่อรวมกันว่าตักโกละนายสุนัยราชพันธารักษ์ได้ค้นคว้าและรวบรวมเรื่องราวของเมืองตะกั่วป่าและได้อธิบายไว้ว่าเมืองตักโกละเป็นเมืองเก่าที่มีชื่อมาแต่โบราณซึ่งเข้าใจว่าได้สร้างขึ้นในสมัยที่ชาวอินเดียจากแคว้นกลิงคราชซึ่งเข้าใจว่าได้สร้างขึ้นในสมัยที่ชาวอินเดียจากแคว้นกลิงคราชอพยพหลบภัยสงครามในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณพุทธศักราช270มาอยู่ในแหลมมาลายูต่อมาเมื่อต้นศตวรรษที่9เมืองตักโกละก็รวมเข้ากับอาณาจักรตามพอลิงซึ่งตั้งตัวเป็นอิสระจากอาณาจักรฟูนันและเป็นอาณาจักรไทยอาณาจักรแรกบนแหลมมาลายูแล้วภายหลังก็ได้ตกอยู่ในอำนาจของอาณาจักรศรีวิชัยพร้อมกับอาณาจักรตามพอลิงเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่13ต่อมานะครับเมื่ออาณาจักรศรีวิชัยสิ้นอำนาจลงในปลายพุทธศตวรรษที่18อาณาจักรตามพอลิงกลับมีอำนาจขึ้นใหม่บนแหลมมาลายูและเปลี่ยนชื่อเรียกว่าอาณาจักรสิริธรรมนครได้รวบรวมเข้ากับอาณาจักรสุโขทัยและเปลี่ยนชื่อเรียกว่าเมืองนครศรีธรรมราชในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วเมืองตักโกละก็ได้รวมอยู่ในราชอาณาจักรไทยตลอดมาสำหรับชื่อตักโกละนั้นนะครับคงจะได้เปลี่ยนเป็นตะกั่วป่าในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพราะในรัชกาลนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นใช้ในแว่นแคว้นต่างๆทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้เป็นตัวหนังสือสำหรับชนชาติไทยทั้งมวลใช้ร่วมกันแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่การที่หนังสือตำนานนครศรีธรรมราชเรียกว่าเม
เมืองตะกั่วถลางมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรสิริธรรมนครนั้นก็คงเป็นเพราะผู้เขียนตำนานได้เขียนขึ้นในสมัยเมื่อเปลี่ยนชื่อแล้วนั่นเองจึงเรียกชื่อตามที่ใช้กันอยู่ในสมัยที่เขียนตำนานเมืองตะกั่วป่าในสมัยสุโขทัยกลับเป็นเมืองใหญ่ขึ้นอีกด้วยเหตุมีแร่ดีบุกเป็นสินค้าสำคัญจึงได้แยกออกไปตั้งเมืองเล็กๆขึ้นกับเมืองตะกั่วป่าอีกหลายเมืองคือเมืองตะกั่วทุ่งซึ่งไปตั้งอยู่ที่ชายทะเลลงไปทางใต้มีพื้นที่เป็นทุ่งราบคือที่แถบบ้านบางคลีอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาปัจจุบันอันเป็นพื้นที่อุดมไปด้วยแร่ดีบุกเช่นเดียวกันจึงเรียกว่าเมืองตะกั่วทุ่งเพื่อให้คู่กับเมืองตะกั่วป่าเมืองกะราหรือเมืองกระซึ่งย้ายไปจากปากน้ำตะกั่วป่านั้นเมืองนี้โบราณเขียนก้อราหรือก้อระจึงกลายเป็นเกาะราหรือเกาะระอยู่ในปัจจุบันเมืองขุระซึ่งอาจจะแยกออกเป็นเมืองกระบนเกาะระมาตั้งอยู่บนฝั่งตำบลขุระกิ่งอำเภอขุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกันว่าเมืองปากน้ำขุระก็เพี้ยนมาจากกระเมืองคิรีรัตอยู่บนเขาในตำบลบางวันกิ่งอำเภอขุระบุรีปัจจุบันเรียกเพี้ยนไปเป็นบ้านขุรอดและเมืองพระบุรีซึ่งตั้งอยู่ตรงปากช่องแคบระหว่างภูเก็ตกับผืนแผ่นดินใหญ่ส่วนเมืองถลางบนเกาะภูเก็ตในสมัยนั้นก็คงจะขึ้นอยู่กับเมืองตะกั่วป่าด้วยจึงเป็นเหตุให้ตำนานเมืองนครศรีธรรมราชเรียกชื่อควบคู่กันไปว่าเมืองตะกั่วถลางมาถึงภูเก็ตสมัยกรุงศรีอยุธยากันบ้างนะครับครั้นถึงกลางสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสพุทธศักราช2148ถึง2168ครับพระเอกาทศรสนี่นะครับก็ครองราชต่อจากสมเด็จพระนเรศวรนะครับสมเด็จพระนเรศวรก็รัชกาลที่18นะครับส่วนพระเอกาทศรสหรือพระองค์ขาวนะครับก็รัชกาลที่19นะครับครั้นถึงกลางสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสพุทธศักราช2148ถึง2163จึงปรากฏชื่อเมืองตะกั่วป่าเมืองตะกั่วทุ่งเมืองถลางเป็นหัวเมืองขึ้นฝ่ายกลาโหมทั้ง3เมืองซึ่งคงเป็นเพราะในสมัยนั้นได้เริ่มทำการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นหัวเมืองชายทะเลตะวันตกซึ่งมีแร่ดีบุกมากจึงมีความสำคัญยิ่งขึ้นเพราะเป็นสินค้าที่ต่างประเทศต้องการมากดังจะเห็นได้จากการที่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมรัชกาลต่อมานะครับครับพระเจ้าทรงธรรมนี่ก็รัชกาลที่21นะครับครองราชพุทธศักราช2154ถึง2171นะครับครองราชอยู่17ปีดังจะเห็นได้จากการที่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมรัชกาลต่อมาได้พระราชทานที่ดินแถบปากแม่น้ำเจ้าพระยาให้พวกฮอลันดาสร้างสถานีเก็บสินค้าเมื่อปีพุทธศักราช2169และยังให้ตั้งสาขาขึ้นที่ภูเก็ตกับนครศรีธรรมราชเพื่อทำการรับซื้อแร่ดีบุกเป็นสำคัญอีกด้วยต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครับพระนารายมหาราชนะครับรัชกาลที่27ครองราชพุทธศักราช2199ถึง2231นะครับครองราชทั้งสิ้น32ปีต่อมานะครับในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชออกยามหาเสนาสมุทรพระกราโหมเป็นแม่ทัพยกไปตีเมืองเชียงใหม่แต่ไม่สำเร็จหรอกครับแต่ภายหลังออกยาโกษาธิบดีหรือขุนเหล็กเป็นแม่ทัพยกไปตีเมืองเชียงใหม่ได้เมื่อพุทธศักราช2205จึงโปรดยกหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งหมดรวมทั้งเมืองตะกั่วป่าเมืองตะกั่วทุ่งเมืองถลางจากฝ่ายกาลาโหมไปขึ้นกับโกษาธิบดีหรือกรมท่าเพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในราชการสงครามเมืองตะกั่วป่าได้เป็นหัวเมืองชั้นตรีขึ้นฝ่ายกรมท่ามาตลอดสมัยอยุธยาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือสารสมเด็จว่าเกาะถลางนั้นที่ทำไร่ทำนาได้มีแต่ทางเหนือจึงตั้งเมืองถลางอยู่ข้างเหนือแต่เดิมมาตอนข้างใต้ไม่มีที่ทำนาทำไร่แต่มีดีบุกมากมีแต่คนหาปลาอยู่ริมทะเลกับคนไปตั้งขุดหาแร่ดีบุกอยู่ชั่วคราวแต่ดีบุกเป็นของต้องการในราชการมาแต่โบราณจึงตั้งเมืองภูเก็ตเป็นเมืองขึ้นของเมืองถลางมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่บรรยากาศเมืองภูเก็ตสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในต้นรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าพระยามหาเสนาหรือปลีสมุหกลาโหมมีความชอบในราชการสงครามปราบปรามพม่าจึงโปรดยกหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งหมดกลับคืนมาขึ้นกับฝ่ายกลาโหมตามเดิมต่อมาพุทธศักราช2328พม่าได้แต่งกองทัพเรือมาตีเมืองตะกั่วป่าเมืองตะกั่วทุ่งแตกยับเยินแต่ไปตีเมืองถลางไม่ได้เพราะท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรต่อสู้ป้องกันเมืองไว้ได้ภายหลังเมื่อเสร็จการสงครามแล้วจึงโปรดให้พระยาสุรินทราชาหรือจันต้นตระกูลจันทรโรจน์วงศ์ไปเป็นผู้สำเร็จราชการหัวเมืองชายทะเลตะวันตกอยู่ที่เมืองถลางเมืองตะกั่วป่าเมืองตะกั่วทุ่งจึงไปขึ้นกับเมืองถลางอยู่ระยะหนึ่งต่อมาพอขึ้นรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นะครับพม่าก็ยกทัพมาตีเมืองตะกั่วป่าเมืองตะกั่วทุ่งได้อีกเมื่อพุทธศักราช2352เพราะเมืองทั้ง2นี้เพิ่งจะเริ่มฟื้นฟูใหม่ผู้คนเมืองก็ยังน้อยเมื่อทัพพม่ายกมาก็พากันอพยพหนีเข้าป่าไปหมดพม่าจึงไม่ต้องรบพม่าได้เมืองตะกั่วป่าเมืองตะกั่วทุ่งแล้วก็เลยไปตีเอาเมืองถลางได้ด้วยในคราวเดียวกันนี้เมื่อพม่ามาตีเมืองตะกั่วป่าแตกในพุทธศักราช2728นั่น2728เลยแปลว่าอะไรเนี่ยตอนนี้มันแค่2564นะครับเลยไปต้อง100กว่าปีอาจจะอนุมานได้ว่า2358นะครับเพราะว่าครั้งแรกนั้นพม่าได้มาตีเมืองตะกั่วทุ่งตะกั่วป่านะครับเมื่อปีพุทธศักราช2352นะครับก็อาจจะเลยมาอีก8ปีก็ได้นะครับก็ไปตรงกับ2358หรือเปล่านะครับพี่น้องก็ช่วยนะอําค้นหาด้วยกันแล้วกันตัวเมืองยังคงอยู่ที่เขาวงเพราะปรากฏว่าพม่าได้ขนเอาเทวรูปทั้ง3องค์ลงมาจากเทวสถานก็คิดว่าจะเอาไปด้วยแล้วครับเห็นว่าสวยดีอะไรประมาณนั้นแต่เมื่อยกลงมาจากยอดเขาพอมาถึงริมลำน้ำก็เผอิญเกิดพายุใหญ่ฝนตกหนักเลยทีเดียวพม่าต้องหนีน้ำจึงทิ้งเทวรูปไว้ตำบล นี้ก็เลยมีชื่อเรียกว่าตำบลหลังพม่าเพราะพม่าให้หลังที่ตรงนี้ตำบลหลังพม่านี้นะครับอยู่ในเขตอำเภอกะปงจังหวัดพังงาปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลรมณีเมื่อเมืองเก่าบนเขาเวียงแตกแล้วพลเมืองจึงได้ย้ายมาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านตำตัวอยู่ได้ไม่นานแล้วครับถึงพุทธศักราช2352ก็ถูกพม่าขับไล่แตกไปอีกในคราวนี้นะครับพลเมืองได้หนีไปตั้งอยู่ในป่าซึ่งภายหลังก็ได้กลายเป็นบ้านตะกั่วป่าตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่าเมื่อกองทัพกรุงยกมาขับไล่พม่าไปหมดแล้วเห็นว่าหัวเมืองชายทะเลตะวันตกยับเยินมากนักและยังไม่ไว้ใจเกรงว่าพม่าจะมารุกรานอีกจึงไม่ได้ตั้งเป็นหัวเมืองขึ้นกรุงเทพเหมือนเดิมแต่ให้ยกเมืองตะกั่วป่าเมืองตะกั่วทุ่งเมืองถลางไปขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชแทนต่อมาเมื่อถึงปีพุทธศักราช2383นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงหัวเมืองชายทะเลตะวันตกให้กลับคืนมาดังเดิมประกอบกับหมดห่วงในการศึกกับพม่าเพราะพม่าได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไปเรียบร้อยโรงเรียนบริติชไปแล้วนะครับแม่นะครับพี่น้องพม่านะครับตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ1824นะครับถึง1942นะครับสิริรวมระยะเวลาทั้งสิ้น118ปีนะครับพี่น้องโอ้โหหมดความอยากเลยนะครับพม่าเงียบกิ๊บเลยนะเพราะพม่าได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วจึงกลับตั้งเมืองตะกั่วป่าเมืองตะกั่วทุ่งเป็นหัวเมืองขึ้นฝ่ายกลาโหมตามเดิมและได้ยกเมืองพังงาเป็นหัวเมืองขึ้นกรุงเทพฝ่ายกลาโหมอีกเมืองหนึ่งในคราวนี้ด้วยส่วนเมืองถลางนั้นได้กลับตั้งเป็นหัวเมืองขึ้นกรุงเทพส่วนเมืองถลางนั้นได้กลับตั้งเป็นหัวเมืองขึ้นกรุงเทพไปตั้งแต่ก่อนพุทธศักราช2380และเมื่อมีการปรับปรุงระบบการปกครองหัวเมืองต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นระบบมณฑลเทศาภิบาลเมื่อปีพุทธศักราช2435โดยรวมหัวเมืองชายทะเลตะวันตกตั้งเป็นมณฑลภูเก็ตเมื่อปีพุทธศักราช2435เมืองตะกั่วป่าจึงขึ้นกับมณฑลภูเก็ตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับมีหลักฐานระบุว่าเมื่อราคาดีบุกสูงขึ้นและมีคนไปตั้งขุดแร่มากขึ้นโดยลำดับ
ได้มีการแต่งตั้งหลวงมหาดไทยชื่อทัดเป็นกรรมการเมืองถลางไปปกครองดูแลและตั้งหลักแหล่งหาเลี้ยงชีพด้วยการขุดแร่ดีบุกที่ตำบลทุ่งคาอันเป็นมูลของชื่อที่ฝรั่งเศสเรียกเมืองภูเก็ตต่อมาหลวงมหาดไทยได้เป็นที่พระภูเก็ตเจ้าเมืองแต่ยังขึ้นอยู่กับเมืองถลางมาจนถึงรัชกาลที่4พระยามนตรีสุริยวงศ์หรือชุ่มออกไปสักเลขที่เมืองภูเก็ตไปขอนางสาวเลื่อมธิดาพระภูเก็ตหรือทัดนะครับให้แต่งงานกับพระยามนตรีสุริยวงศ์หรือชื่นบุตรคนใหญ่ต่อมาไม่ช้าเมืองภูเก็ตได้เลื่อนขึ้นเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพพระภูเก็ตก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาภูเก็ตโลหะเกษตรารักษ์ทำนุบำรุงเมืองภูเก็ตจนเติบใหญ่การจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ไว้ในเรื่องนิทานเรื่องเทศาภิบาลความว่าประเพณีการปกครองหัวเมืองสมัยโบราณใช้อยู่หลายอย่างประเทศทางตะวันออกดูเหมือนจะใช้แบบเดียวกันทุกประเทศในกฎหมายเก่าของไทยเช่นกฎมณฑลบาลเป็นต้นเรียกวิธีการปกครองว่ากินเมืองต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นว่าราชการเมืองครับพี่น้องสงสัยไหมครับไอ้คำว่ากินเมืองเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับถ้าพี่น้องสงสัยนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อวิธีการปกครองที่เรียกว่ากินเมืองนั้นหลักเดิมคงมาแต่ถือว่าผู้เป็นเจ้าเมืองต้องทิ้งธุรกิจของตนมาประจำการปกครองบ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากพยันตรายราษฎรก็ต้องตอบแทนคุณเจ้าเมืองโดยออกแรงช่วยทำการงานให้บ้างหรือแบ่งสิ่งของซึ่งทำมาหาได้เช่นข้าวปลาอาหารอันมีเหลือใช้ให้เป็นของกำนันช่วยอุปการะมิให้เจ้าเมืองต้องเป็นห่วงในการหาเลี้ยงชีพราษฎรมากด้วยกันช่วยกันคนละเล็กละน้อยเจ้าเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขรัฐบาลในราชธานีไม่ต้องเลี้ยงดูจึงได้ค่าธรรมเนียมในการต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นตัวเงินสำหรับใช้สอยกรมการซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าเมืองก็ได้รับผลประโยชน์ทำนองเดียวกันเป็นแต่ลดลงตามศักดิ์โอ้เข้าใจแล้วนะครับกินเมืองกับกินทุกอย่างนะครับ เออคือไม่มีเงินเดือนให้นะครับต่อมาเมื่อเปลี่ยนแปลงทำให้การเลี้ยงชีพต้องอาศัยเงินตรามากขึ้นโดยลำดับผลประโยชน์ที่เจ้าเมืองกรมการได้รับอย่างโบราณไม่พอเลี้ยงชีพแล้วครับจึงต้องคิดหาผลประโยชน์เพิ่มพูนขึ้นทางอื่นเช่นทำไร่นาค้าขายเป็นต้นให้มีเงินใช้สอยพอกินอยู่เป็นสุขสบายเจ้าเมืองกรมการมีอำนาจที่จะบังคับบัญชาการต่างๆตามตำแหน่งและเคยได้รับอุปการะของราษฎรเป็นประเพณีมาแล้วครั้นทำมาหากินก็อาศัยตำแหน่งในราชการเป็นปัจจัยให้ได้รับผลประโยชน์สะดวกดีกว่าบุคคลภายนอกเปรียบดังเช่นทำนาก็ได้อาศัยบอกแขกขอแรงราษฎรมาช่วยเหลือจะค้าขายเข้าหุ้นกับผู้ใดก็อาจสงเคราะห์ผู้ถือหุ้นให้ซื้อง่ายขายคล่องได้กำไรมากขึ้นนั่นเองแม้จนเจ้าภาษีอากรได้รับผูกขาดไปจากกรุงเทพถ้าให้เจ้าเมืองกรมการมีส่วนด้วยก็ได้รับความสงเคราะห์ให้เก็บภาษีอากรสะดวกขึ้นจึงเกิดประเพณีหากินด้วยอาศัยตำแหน่งในราชการแทนทั่วไปเจ้าเมืองกรมการที่เกรงความผิดก็ระวังไม่หากินด้วยเบียดเบียนผู้อื่นต่อเป็นความโลภจึงเอาทุกอย่างสุดแต่จะได้ดังเช่นผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณซึ่งกรมพระยาดำรงราชานุภาพเล่าไว้ในนิพนธ์ที่4เรื่องห้ามเจ้าไม่ให้ไปเมืองสุพรรณเอ้าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่น้องประวัติเขาก็ไม่เล่าต่อซะด้วยอ้าวคนสุพรรณนะอย่าพึ่งต่อว่าน้าอ่ำนะครับเราก็ฟังมาด้วยกันนะครับพี่น้องครับยังไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยเดี๋ยวจะว่าน้าอําคิดขึ้นมาเองอีกน้าอําไม่มีปัญญาพอนะครับที่จะคิดหรือว่าแต่งเรื่องขึ้นมาเป็นตุเป็นตะนะต้องอาศัยนักเขียนทั้งนั้นนะครับพี่น้องถ้าไม่มีนักเขียนแล้วนะครับเรื่องที่พี่น้องขอมานะครับมันก็เป็นโมฆะนะครับเพราะว่าไม่มีเรื่องที่จะมาอ่านให้ฟังนั่นเองนอกจากนั้นนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ไว้ว่าตามหัวเมืองสมัยนั้นประหลาดอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีศาลารัฐบาลตั้งประจำสำหรับว่าราชการบ้านเมืองเหมือนอย่างทุกวันนี้เจ้าเมืองตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหนก็ว่าราชการบ้านเมืองที่บ้านของตนเหมือนอย่างเสนาบดีเจ้ากระทรวงว่าราชการที่บ้านตามประเพณีเดิมบ้านเจ้าเมืองผิดกับบ้านของคนอื่นเพียงแต่ว่าเรียกกันว่าจวนเพราะมีศาลาโถงปลูกไว้นอกรั้วข้างบ้านหลังหนึ่งเรียกว่าศาลากลางเป็นที่สำหรับประชุมกรมการเวลามีงานเช่น
รับท้องตราหรือปรึกษาราชการเป็นต้นเวลาไม่มีการงานก็ใช้ศาลากลางเป็นศาลชำระความจะเห็นได้ว่าศาลากลางก็เป็นเขาเดียวกับศาลาลูกขุนในราชธานีนั่นเองเรือนสำหรับขังนักโทษก็อยู่ในบริเวณจวนอีกอย่างหนึ่งแต่คงเป็นเพราะคุมขังได้มั่นคงกว่าที่อื่นไม่จำเป็นต้องอยู่กับจวนเหมือนศาลากลางเจ้าเมืองต้องสร้างจวนและศาลากลางด้วยทุนของตนเองแม้แต่แผ่นดินที่จะสร้างจวนถ้าไม่ได้อยู่ภายในเมืองที่ปราการเช่นเมืองพิษณุโลกเป็นต้นเจ้าเมืองก็ต้องหาซื้อที่ดินเหมือนกับคนทั้งหลายจวนกับศาลากลางจึงเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าเมืองเมื่อสิ้นตัวเจ้าเมืองก็ตกเป็นมรดกของลูกหลานใครได้เป็นเจ้าเมืองคนใหม่ถ้าไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าเมืองคนเก่าก็ต้องหาสร้างจวนและศาลาขึ้นใหม่ตามกำลังที่จะสร้างได้บางทีก็ย้ายไปสร้างห่างจากจวนเดิมต่างฟากแม่น้ำหรือแม้จนต่างตำบลก็มีจวนเจ้าเมืองใหญ่ตั้งอยู่ที่ไหนก็ย้ายที่ว่าราชการไปที่นั่นชั่วสมัยของเจ้าเมืองคนนั้นตามหัวเมืองจึงไม่มีที่ว่าราชการเมืองตั้งประจำอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นนิดเหมือนทุกวันนี้อันพึงมีขึ้นเมื่อจัดมณฑลเทศาภิบาลแล้วในหนังสือเรื่องราชหัตถเลขารัชกาลที่5เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวไว้ว่าเทศาภิบาลคือการปกครองโดยลักษณะที่จัดให้มีหน่วยบริหารราชการออกไปดำเนินการในส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็นมณฑลเมืองอำเภอตำบลและหมู่บ้านในเรื่องของมณฑลนั้นนะครับรวมเขตเมืองตั้งแต่2เมืองขึ้นไปมีเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลบังคับบัญชาพร้อมด้วยข้าหลวงชั้นรองและเจ้าหน้าที่ต่างๆเมืองรวมเขตอำเภอตั้งแต่2อำเภอขึ้นไปมีผู้ว่าราชการเมืองและกรมการเมืองบังคับบัญชาตามข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมืองรัตนโกสินทร์ศก116หรือพุทธศักราช2440สมัยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นเสนาบดีและข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมืองชั่วคราวพุทธศักราช2465สมัยเจ้าพระยายมราชเป็นเสนาบดีเจ้าพระยายมราชนี่ก็เยอะแยะนะครับมีหลายคนนะที่บ้านณอำก็มีเจ้าพระยายมราชเขาก็เหมือนจะ เสียสละที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลนะครับแต่โรงพยาบาลนี้ไม่อยากไปเท่าไหร่แล้วครับชื่อไม่ค่อยจะเป็นกุศลเลยโรงพยาบาลเจ้าพระยายมโอ้ได้ยินก็เสียวสันหลังว่าปะวาบอำเภอตำบลหมู่บ้านเป็นหน่วยปกครองที่รองลงมามณฑลที่ตั้งขึ้นก่อนพุทธศักราช2437มี6มณฑลคือ1มณฑลลาวเฉียง2มณฑลลาวพวน3มณฑลลาวกาว4มณฑลเขมร5มณฑลลาวกลาง6มณฑลภูเก็ตในเรื่องของมณฑลภูเก็ตนะครับเดิมเรียกว่าหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกมี6เมืองคือภูเก็ตกระบี่ตรังพังงาตะกั่วป่าระนองการปกครองโดยรวมหัวเมืองต่างๆเข้าด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนั้นความจริงได้มีการรวมหัวเมืองต่างๆให้ขึ้นอยู่ในปกครองของข้าหลวงใหญ่มาก่อนบ้างแล้วเช่นรวมหัวเมืองทางภาคอีสานตั้งเป็นหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือและหัวเมืองลาวกลางตั้งแต่พุทธศักราช2433เป็นต้นโดยเฉพาะมณฑลภูเก็ตนั้นอาจกล่าวได้ว่าได้รวมหัวเมืองทำนองมณฑลมาก่อนที่อื่นทั้งหมดก็ว่าได้เพราะได้เริ่มมีการตั้งข้าหลวงใหญ่คนแรกออกมาประจำอยู่ที่เมืองภูเก็ตทำหน้าที่กำกับราชการบ้านเมืองและจัดการภาษีอากรตลอดจนรับส่งเงินหลวงในหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกตั้งแต่ปีกุลสัปปตศกจุลศักราช1237หรือพุทธศักราช2418เป็นต้นมาข้าหลวงใหญ่คนแรกก็คือเจ้าหมื่นเสมอใจราษฎร์หรือชื่นบุญนาคครับนามสกุลบุญนาคนะครับโด่งดังมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับต้นตระกูลก็คือแขกเปอร์เซียนะครับหัวหมื่นมหาดเล็กและองคมนตรีซึ่งภายหลังได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยามนตรีสุริยวงศ์การตั้งข้าหลวงใหญ่ออกมากำกับราชการหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกนี้เป็นการเจริญรอยตามแผนสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้ตั้งเจ้าพระยาสุรินทราชาหรือจันทรอดวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองถลางและหัวเมืองอื่นซึ่งเป็นหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกรวม8เมืองนั่นเองเหตุผลที่จำเป็นต้องตั้งข้าหลวงใหญ่ออกมากำกับราชการหัวเมืองฝ่ายนี้ขึ้นอีกก็มีเหตุมาจากการทำเหมืองแร่ดีบุก
ดังรายละเอียดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายไว้ในประวัติพระยามนตรีสุริยวงศ์ความว่าผลประโยชน์ทรงหลวงนั้นแต่เดิมมาเจ้าเมืองเป็นพนักงานเก็บภาษีโดยตำแหน่งดังกล่าวแล้วครั้นเจ้าเมืองเป็นผู้ทำเหมืองเองรัฐบาลจึงมอบภาษีอากร4อย่างคือภาษีดีบุก1ภาษีร้อยชัก3 1ภาษีฟิน1ภาษีสุรา1อากรบ่อนเบี้ย1รวมเรียกว่าภาษีผลประโยชน์ให้เจ้าเมืองรับทำกะเพิ่มเงินหลวงให้ส่งเป็นอัตราเสมอไปทุกปีเจ้าเมืองจึงเป็นอย่างเจ้าภาษีรับผูกขาดผลประโยชน์ในเมืองนั้นด้วยอย่างนี้มีมาถึงรัชกาลที่5ครั้งถึงปีวอกพุทธศักราช2415พระยาอัสดงคตทิศรักษาเข้ามาจากเมืองสิงคโปร์มายื่นเรื่องราวที่กรุงเทพจะขอรับผูกภาษีผลประโยชน์เมืองภูเก็ตเงินหลวงแต่เดิมได้อยู่ปีละ217ชั่งพระยาอัสดงคตจะประมูลขึ้น 3,783 ชั่งรวมเป็น 4,000 ชั่งพระยาอัสดงคตนี้ชื่อจีนตันกิมเจ๋งเป็นพ่อค้าชาวเมืองสิงคโปร์เคยเข้ามากรุงเทพเนืองๆตั้งแต่ในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาตั้งให้เป็นพระพิเภกพาณิชย์และโปรดให้เป็นกงสุลไทยที่เมืองสิงคโปร์ต่อมาได้เลื่อนเป็นพระอัสดงคตทิศรักษาตำแหน่งผู้ว่าการเมืองกระทั้งเป็นกงสุลไทยที่เมืองสิงคโปร์ด้วยในรัชกาลที่5ได้เลื่อนเป็นพระยาอนุกูลสยามกิจกงสุลเจเนอเรลไทยที่เมืองสิงคโปร์แต่เมื่อเข้ามายื่นเรื่องราวประมูลภาษีเมืองภูเก็ตยังเป็นพระอัสดงอยู่จึงเกิดปัญหาที่รัฐบาลจะต้องเลือกในเวลานั้นว่าจะให้คนในบังคับต่างประเทศเข้ามารับผูกขาดการทำภาษีอากรโดยจะให้ผลประโยชน์แผ่นดินมากขึ้นหรือจะให้เจ้าเมืองจัดต่อไปตามเดิมแต่แผ่นดินได้ผลประโยชน์น้อยทางที่คิดเห็นกันว่าเป็นอย่างดีที่สุดในเวลานั้นก็คือให้เจ้าเมืองคงทำต่อไปอย่างเดิมแต่ให้ขึ้นเงินหลวงเท่ากับที่พระอัสดงประมูลเวลานั้นพระยาวิชิตสงครามอยู่ในกรุงเทพสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์กล่าวกับพระยาวิชิตสงครามพระยาวิชิตสงครามจึงรับประมูลเงินหลวงให้มากกว่าพระยาอัสดง200ชั่งเป็นปีละ 4,200 ชั่งใช่แต่เท่านั้นนะครับพระยาวิชิตสงครามยื่นเรื่องราวขอประมูลทำภาษีอากรเมืองระยองเมืองตะกั่วป่าเมืองพังงาอย่างพระยาอัสดงประมูลเมืองภูเก็ตบ้างจึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าการเมืองนั้นๆต้องประมูลรับขึ้นเงินตามกันเงินภาษีอากรเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกก็เพิ่มขึ้นมากมายหลายเท่าตั้งแต่ปีรากาจุลศักราช1235ตรงกับพุทธศักราช2416เป็นต้นมาเมื่อเงินภาษีอากรเพิ่มขึ้นมากมายเช่นนั้นนะครับการที่จะรับส่งเงินหลวงทางหัวเมืองภูเก็ตก็เป็นการสำคัญขึ้นแต่แรกรัฐบาลจัดให้เรือรบหลวง1ลำมีขุนนางกรมอาสาจามเป็นข้าหลวงสำหรับไปรับเงินงวดภาษีอากรทั้งหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกต้องไปมาเป็นการลำบากอยู่เสมอเงินที่หัวเมืองจะส่งก็คั่งค้างไม่สะดวกดีแต่ก็ยังไม่ได้จัดการแก้ไขแต่อย่างใดครั้งปีกุลจุลศักราช1237หรือพุทธศักราช2418นะครับพระยาอัสดงยื่นประมูลภาษีอากรเมืองภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งจะเริ่มขึ้นเงินหลวงอีกปีละ 1,000 ชั่งเป็นปีละ 5,200 ชั่งปัญหาก็เกิดขึ้นกันละครับคราวนี้นะครับยุ่งกันไปใหญ่ซะแล้วยากกว่าคราวก่อนอีกด้วยจะเรียกพระยาวิชิตสงครามมากล่าวว่าให้ประมูลขึ้นไปอีกก็ขัดอยู่เพราะการที่เจ้าเมืองรับขึ้นเงินภาษีอากรเป็นจำนวนมากเมื่อปีวอกจัตวาศกนั้นมิใช่ว่าเป็นแต่จะไปแบ่งโอนเงินกำไรของตนมาส่งหลวงแท้ที่จริงนะครับกำไรที่เจ้าเมืองได้อยู่ก่อนยังต่ำกว่าจำนวนเงินหลวงที่รับประมูลขึ้นไปซะอีกนี่แหละครับงานเข้ากันใหญ่แล้วครับพี่น้องครับนี่มันจะทำให้เจ้าเมืองนะครับไปขูดรีดภาษีจากประชาชนด้วยหรือเปล่านะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นไฟบังคับนะฮะความคิดของเจ้าเมืองที่กล้ารับขึ้นเงินหลวงครั้งนั้นด้วยตั้งใจจะไปกู้ยืมเงินมาลงทุนรอนเรียกจีนกุรีเข้ามาทำเหมืองให้มากให้เกิดผลประโยชน์ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนหมายจะเอากำไรที่จะได้มากขึ้นส่งเป็นเงินหลวงเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกเมืองการที่จะจัดทำลงทุนรอนไปเป็นธรรมดาจำต้องมีเวลากว่าจะได้ทุนกลับคืนมาก็ทั้งให้ประมูลกันร่ำไปหรือถ้าผู้อื่นมาแย่งภาษีไปได้ในเวลาที่ยังไม่ได้ทุนคืนแล้วก็เจ้าเมืองที่รับทำภาษีอากรอยู่ต้องชิบหายแน่ๆล่ะครับรัฐบาลจึงแลเห็นอยู่เช่นนี้
แต่จะไม่รับเรื่องราวของพระยาอัสดงพิจารณากฎหมายการทำภาษีอากรในเวลานั้นก็ยังยอมให้ว่าประมูลอยู่จึงเป็นความลำบากใจแก่รัฐบาลที่จะบัญชาลงเป็นประการใดสมเด็จเจ้าพระยาจึงทูลขอให้พระยามนตรีแต่ยังเป็นเจ้าหมื่นเสมอใจราษฎรและเป็นองคมนตรีเป็นข้าหลวงพิเศษออกไปตรวจการภาษีอากรทางหัวเมืองมณฑลภูเก็ตเพราะพระยามนตรีเกี่ยวดองกับพระยาวิชิตสงครามประสงค์จะให้ไปพูดจาเกลี้ยกล่อมพระยาวิชิตสงครามยอมประมูลเงินสูงกว่าพระยาอัสดง800ชั่งนะครับรวมเป็น 6,000 ชั่งรัฐบาลจึงได้จัดการแก้ไขวิธีเก็บภาษีอากรทางหัวเมืองมณฑลภูเก็ตให้พ้นจากเรื่องประมูลแย่งกันตั้งแต่นั้นมาเวลานั้นนะครับพระยาวิชิตสงครามแก่ชราจักษุมืดจึงโปรดให้เลื่อนขั้นเป็นพระยาจางวางโปรดให้พระยาภูเก็ตหรือลำดวนบุตรคนใหญ่ของพระยาวิชิตสงครามเป็นตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองภูเก็ตสำหรับที่จะได้ทำการเก็บผลประโยชน์แทนตัวพระยาวิชิตสงครามต่อไปแล้วทรงตั้งพระยามนตรีเวลานั้นยังเป็นเจ้าหมื่นเสมอใจราษฎรเป็นข้าหลวงใหญ่คนแรกออกไปอยู่เมืองภูเก็ตประจำกำกับราชการบ้านเมืองและจัดเก็บภาษีอากรตลอดจนรับส่งเงินหลวงในหัวเมืองมณฑลภูเก็ตตั้งแต่เมื่อปีกุลสัปปตศกนั้นการที่ตั้งข้าหลวงใหญ่ไปประจำอยู่เมืองภูเก็ตครั้งนั้นเมื่อพิเคราะห์ดูโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็จะเห็นได้ว่าเป็นการจำเป็นและสมควรแก่ประโยชน์ของราชการบ้านเมืองด้วยประการทั้งปวงเพราะการที่เปิดเหมืองดีบุกให้ทำได้มากมายหลายเหมืองพร้อมกันเช่นนั้นอาจจะมีเหตุการณ์แข่งแย่งเกิดขึ้นเช่นแย่งจีนกุลีทำเหมืองเป็นต้นและข้อสำคัญยังมีการเรียกจีนกุลีเพิ่มเข้ามาทำเหมืองมากขึ้นมากขึ้นทุกทีไม่ช้านานเท่าใดจำนวนจีนกุลีทำเหมืองก็มากกว่าพลเมืองไทยที่อยู่ในท้องถิ่นมาแต่เดิมภาระควบคุมจีนกุลีเป็นความลำบากแก่การปกครองในเวลานั้นยิ่งกว่าการอย่างอื่นต้องการกำลังและอำนาจในการปกครองยิ่งกว่าที่เจ้าเมืองมีอยู่เฉพาะเมืองอย่างแต่ก่อนจึงต้องตั้งข้าหลวงใหญ่ไปประจำอยู่มณฑลคล้ายๆกับสมุหเทศาภิบาลที่จัดต่อมาในชั้นหลังและให้มีเรือรบไปประจำเป็นกำลังลำหนึ่งสองลำอยู่เสมอส่วนปลัดมณฑลที่เคยเป็นตำแหน่งสำรองจากข้าหลวงเทศาภิบาลนั้นก็จำกัดหน้าที่ลงเหลือเป็นเพียงผู้ช่วยในกิจการมณฑลเท่านั้นและงานในหน้าที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งเดิมเป็นหน้าที่ของข้าหลวงมหาดไทยนั้นเมื่อได้ตั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ได้ยุบเลิกตำแหน่งข้าหลวงมหาดไทยมณฑลเสียแล้วโอนงานของข้าหลวงมหาดไทยให้ปลัดมณฑลเป็นผู้ปฏิบัติจัดทำต่อไปต่อมาถึงพุทธศักราช2459จึงได้เปลี่ยนคำว่าเมืองเรียกว่าจังหวัดเป็นระเบียบเดียวกันทั่วทั้งประเทศต่อมาถึงพุทธศักราช2468ในรัชกาลที่7นะครับก็ได้ยุบเลิกตำแหน่งมหาดไทยมณฑลเพื่อประหยัดตัดรอนรายจ่ายแผ่นดินให้เข้าสู่ดุลยภาพแต่แล้วภายหลังก็ต้องกลับมาตั้งตำแหน่งมหาดไทยมณฑลขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยอีกอันหนึ่งในปีพุทธศักราช2468นี้ได้โอนจังหวัดสตูลจากมณฑลภูเก็ตไปขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราชเพราะทางไปมาจากสตูลไปสงขลาซึ่งเป็นที่ตั้งนครศรีธรรมราชสะดวกกว่ามาภูเก็ตต่อมาเมื่อเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในปีพุทธศักราช2475จึงได้ยกเลิกระบบเทศาภิบาลเสียเมื่อพุทธศักราช2476ตำแหน่งเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลจึงได้ถูกยุบเลิกไปแต่นั้นมาถึงแม้ว่าในภายหลังนะครับจะได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งข้าหลวงตรวจการมหาดไทยออกไปประจำภาคต่างๆขึ้นแล้วต่อมาได้เปลี่ยนเรียกว่าผู้ว่าราชการภาคก็ตามก็หาได้มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัดต่างๆได้อย่างสมบูรณ์เหมือนในสมัยสมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลต่างพระเนตรพระกันไม่จึงเป็นอันว่าระบอบมณฑลเทศาภิบาลได้หมดสิ้นไปตั้งแต่พุทธศักราช2476ตลอดมาจนถึงปัจจุบันการจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบันการปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมืองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้นก็ปรากฏตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2476จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอำเภอจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยบริหารราชการแผ่นดิน
มีข้าหลวงประจำจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็นผู้บริหารเมื่อก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองนอกจากจะแบ่งการปกครองออกเป็นจังหวัดและอำเภอแล้วยังแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑลอีกด้วยเมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2476จึงได้ยกเลิกมณฑลเสียเหตุที่ยกเลิกมณฑลน่าจะเนื่องจาก 1. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วกว่าแต่ก่อนสามารถจะสั่งการและตรวจตราสอดส่องได้อย่างทั่วถึง 2. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศให้น้อยลง 3. เห็นว่าหน่วยมณฑลซ้อนทับหน่วยจังหวัดจังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑลมณฑลรายงานต่อกระทรวงเป็นการชักช้าโดยไม่จำเป็น 4. รัฐบาลในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆมีนโยบายที่จะให้อำนาจแก่ส่วนภูมิภาคยิ่งขึ้นและการยุบมณฑลก็เพื่อให้จังหวัดมีอำนาจนั่นเองต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2495รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีกฉบับหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับจังหวัดมีหลักการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังนี้ 1. จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่จังหวัดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2476หามีฐานะเป็นนิติบุคคลไม่ 2. อำนาจบริหารในจังหวัดซึ่งแต่เดิมอยู่แก่คณะบุคคลได้แก่คณะกรรมการจังหวัดนั้นได้เปลี่ยนแปลงมาอยู่กับบุคคลคนเดียวคือผู้ว่าราชการจังหวัด 3. ในฐานะของคณะกรมการจังหวัดซึ่งแต่เดิมเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดได้กลายเป็นคณะเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัยยะประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่218ลงวันที่29กันยายนพุทธศักราช2515โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 1. จังหวัด 2. อำเภอจังหวัดนั้นให้รวมท้องที่หลายๆอำเภอขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลการตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติและให้มีคณะกรรมการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้นๆจบแล้วครับวันนี้เราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายน้าอ่ำก็ขอถือโอกาสนี้ร่ำลาพี่น้องที่รักเอาไว้ได้เวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจตุรพิทักษ์พรชัยทั้ง4มีอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ